อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสำหรับใครที่มองหาเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้อาจารย์มีเมนูห่อหมกปลากายในหม้อทอดไร้น้ำมันมาฝากนะครับสูตรนี้ดีต่อสุขภาพและยังอร่อยกลมกล่อมเพราะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะครับทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับก็คงต้องเริ่มต้นจากการที่คุณผู้ชมจะต้องหาเนื้อปลากายขูดเสร็จแล้วเอาเนื้อปลากายของเราเนี่ยใส่ลงไปตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดจะต้องโขลกใหม่ๆหรือถ้าซื้อคุณผู้ชมคงต้องเลือกเจ้าประจำหรือยี่ห้อที่คุณผู้ชมมั่นใจในคุณภาพนะครับบดผสมเนื้อปลากับน้ำพริกแกงจนกระทั่งเข้ากันซะก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับคุณผู้ชมปรุงรสเล็กน้อยหวานๆนิดหน่อยก็น้ำตาลปี๊บเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งแน่ใจว่าน้ำตาลปี๊บของเราละลายนะคุณผู้ชมเอาละขั้นตอนนี้เราจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับคนผสมให้เข้ากันคนไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อของปลากายกับเครื่องแกงจะเข้ากันมีความเนียนเป็นครีมถ้ายังไม่มีลักษณะแบบนี้ก็ต้องคนต่อไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมผสมเข้ากันดีเราจะใส่เนื้อปลานะครับอันนี้เป็นเนื้อปลากระพงสดๆหั่นเป็นชิ้นตามด้วยกระชายนะครับซอยเป็นเส้นๆใส่ลงไปด้วยกระชายจะมีสรรพคุณนะครับทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีพร้อมแล้วที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราก็จะใช้พิมพ์อลูมิเนียมฟอยล์ขนาดเล็กๆง่ายต่อการเสิร์ฟเพราะเดี๋ยวนี้การรับประทานอาหารก็จะไม่มาตักแบ่งกันคนละพิมพ์ไปเลยนะครับเราจะลองก้นพิมพ์ฟอยล์ของเราด้วยผักกะหล่ำปลีซอยฝอยๆต้มสุกบีบให้แห้งนะคุณผู้ชมทำให้ระบบการขับถ่ายของเราดีนะครับรับประทานอาหารทั้งทีต้องดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักส่วนผสมของห่อหมกที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปน่าทานมากนะคุณผู้ชมมันจะต้องอร่อยมากทีเดียวพยายามเฉลี่ยให้ทุกพิมพ์ของเรามีเนื้อปลาเป็นชิ้นๆด้วยนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วเราไปใส่หม้ออบไร้ไขมันกันครับตั้งไว้เลยนะครับที่200สักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอให้ห่อหมกของเราสุกเราก็มาเตรียมกะทิสำหรับหยอดหน้ากันเลยนะครับแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปนิดเดียวในหม้อนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นอัมพวากะทิแท้ 100% คนผสมให้เข้ากันซะก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับกะทิของเราเดือดเรียบร้อยลักษณะที่ได้จะข้นกำลังดีเราก็ตักกะทิใส่ลงไปหยอดเดี๋ยวพออบสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมยกออกมาก็วางพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดหรือผักชีได้ตามใจเลยคุณผู้ชมหยอดมากหยอดน้อยนี่ตามชอบนะคุณผู้ชมนะมันอร่อยชวนกินเหลือเกินเสร็จแล้วตั้งอบที่อุณหภูมิเดิมนะครับอีกสักครู่นะครับกลิ่นหอมไปทั้งครัวเลยคุณผู้ชมสุกแล้วเอามาสักชิ้นหนึ่งนะร้อนๆเชียวแต่งหน้าสิคุณผู้ชมใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าผักชีสักใบหนึ่งวางลงไปชิมแล้วคุณผู้ชมหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมมากเลยนะครับคุณผู้ชมสูตรดีๆต่อสุขภาพนะอีกทั้งยังมีสมุนไพรที่ดีต่อร่างกายอร่อยมากขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี